สวัสดีครับผมกระชินโดนครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาทำการทดสอบเสียงกีตาร์นะครับกีตาร์ตัวนี้เป็นกีตาร์ Epiphone นะครับ 1966G400 Pro ตัวนี้เป็น Limited Edition นะครับซึ่งเป็นกีตาร์ตัวเก่าของผมนะฮะกีตาร์ตัวนี้ไม่มีขายในประเทศไทยนะฮะแล้วผมก็บังเอิญไปได้มานะฮะด้วยความงงๆนะฮะเดี๋ยวมาฟังเสียงกันเลยนะฮะเริ่มจากกีตาร์ตัวนี้ครับต่อมาเป็นกีตาร์ตัวบริดครับต่อมาเป็นแก้วผสมนะครับ2ตัวเนื่องจากกีตาร์ตัวนี้เป็นสามารถตัดซิงเกิลคอยได้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองเทียบให้ฟังแบบคร่าวๆนะฮะเริ่มขอที่แก้วผสมแล้วกันนะฮะเพราะว่าน่าจะไพเราะที่สุดแล้วคราวนี้เรามาฟังเสียงแตกกันบ้างครับThank you.
แล้วครับนี่ก็คือเสียงคร่าวๆนะครับของนะครับ Epiphone 1966G400 Pro นะครับ Limited Edition ตัวนี้นะครับก็นะฮะฟังกันเล่นๆนะครับคิดถึงฮะคิดถึงเป็นกีตาร์ที่หล่อมากนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้